ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาวันที่8มีนาคมพ.ศ. 2536ตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยมันจึงดีเพราะแกดีกับพ่อกับแม่นี่ถ้าเราอยากได้ลูกดีๆก็จงกระทำดีๆกับพ่อกับแม่เรานะถ้าเรายังทำอะไรเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจของพ่อของแม่ลูกเต้าเราจะเป็นอย่างนั้นหรือบางทีถ้าหากว่าเราทำดีๆอยู่ลูกเต้าของเราก็เป็นคนเลวทรามก่อแต่ทุกข์แต่โทษแก่เราจงคิดต่อไปย้อนไปในอดีตชาติที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปุริมาปุริมาอกุศลานังธรรมานังปัจฉิมานังปัจฉิมานังกุศลานังธรรมานังอนันตระปัจเจเยนะปัจเจโยในปัจจยวิพังขวานของพระพิธรรมปุริมาเมื่อก่อนโนนชาติก่อนโนนท่านอาจจะทำดีหรือชาติก่อนโนนท่านอาจจะทำชั่วแต่ชาตินี้ท่านทำดีกรรมชั่วอันนั้นที่เคยทำกับพ่อกับแม่จึงมีลูกชนิดที่ไม่ดีคุณโยมสำนึกหนึ่งคนจังหวัดขอนแก่นนี่นะอำเภอเมืองพลนี่แหละแค่บอกว่าเวลาไปเล่นสาวมาดึกๆแม่บ่นโอ้ยปวดหลังดิปวดแอวดิแกไม่นอนไปเล่นสาวมาดึกๆแต่มาบีบหลังให้แม่เจ็บบนไหนแม่ปวดบนไหนแม่บีบให้เป็นลูกไส้หลากบีบบ่อยๆแม่ก็บอกมีสหายพ่อเด้อให้จอหางนี่ดีได้ให้เจ้าได้ลูกผู้โหงได้สู่ผู้ดีให้ลูกผู้จบผู้งามคือเจ้าเป็นลูกแม่เจ้าถ้าเบิ่งเอ่ยเจ้าเด้อมันเว้าให้แม่จังสั่นจังสีได้มู่หน่อยมันดามันเว้าแดกเว้าดันมันสิทุกข์สิยากแกว่าแล้วพี่สาวนั้นเดี๋ยวนี้ก็ทุกข์แสนจะทุกข์ยากจนทั้งยืนพร้อมนั่นตายไปหอนย่ำได้ก็เอาเงินให้เอ่ยพี่อายก็ไปเล่นโบกเล่นไพ่มั้งโตแล้วเองก็พลเล่นเป็นอีกสัมมีบาปมีกรรมมีมูลมังสังขยาหมดทุกยากแต่โยมสมมติพอได้ลูกมาคนไหนมีแต่คนดีๆเมื่อกี้ลูกมาจากญี่ปุ่นพาไปทอดผ้าป่าลูกคนหนึ่งอยู่สวิตพาไปทอดผ้าป่าเสร็จแล้วเป็นไรนั่นคือบุญที่ได้ทำดีต่อพ่อต่อแม่โยมนี่ก็เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาจำศีลมาเจริญสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้แกขาดไม่ได้คือสมาธิภาวนาแกติดเป็นอาหารเลยอาตมาก็สอนมาคอยดูเวลามันหลับกับตื่นมันหลุดจากกันนะแกบอกโอ้ยบอกอู้อังเอาเด้ยย่ำได้มันจะพอเสียเห็นนานนานเข้าหลายวันเข้าโยมก็ได้พบอาการหลุดออกจากกันมีอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างซึ่งไม่สามารถนำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังได้โยมก็ดื่มด่ำอยู่กับการประพฤติธรรมไม่รู้จักเบื่อหน่ายศาลาที่สร้างอยู่ที่วัดอาตมาไม่เสร็จก็ด้วยเรี่ยวแรงของคนนี้เป็นคนกระทำพาเพื่อนพาผงทำหมดไปเป็นล้านกว่าบาทคนนี้กลายเป็นไวยาวัจกรกลายเป็นทุกอย่างของวัดทีนี้เพื่อนของกันที่สมทานเขียงเนื้อด้วยกันเปลี่ยนกันฆ่าวันละคนละคนนายประกอบยังอยู่ในเนี้ยยอสุนนี่เข้าวัดเข้าวาแล้วเลิกกินเหล้าเลิกกินยาเจริญสมาธิภาวนาเห็นบาปเห็นกรรมเขามาทวงนะอย่าโยมฟังให้ดีคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีท่านกลับไปถึงบ้านท่านอาจจะประสบเหตุร้ายอาจจะประสบอาเพศเหตุภัยที่ไม่ปรารถนาท่านอาจจะน้อยใจว่าโอ้ยไปปฏิบัติธรรมเป็นยังจังเป็นจังซี่เป็นยังลูกจังเจ็บล้านจังปวดเป็นยังผู้ยีน่องผู้หักผู้แห้งจังล่มหายตายจากกันไปเป็นยังจังเถิดเคาะบดีบ่งามท่านอย่าเพิ่งน้อยใจนั่นเขามาตามเอานี่ละยิ่งเรามาปฏิบัติธรรมมากๆเดี๋ยวมีบุญมากนะจะสร้างกระถิ่นสักร้อยกองพันกองยังไม่ได้เสี่ยวการมานั่งสมาธิ2ชั่วโมง
เศรษฐีมีเงินเป็น10ล้าน100ล้านเขามานั่งอย่างนี้ไม่ได้กิเลสตัณหาเขาจะลากเขาไปมานั่งดูนี่เขาบอกว่ามัดไปเลยมี10ล้านเนี่ยเขามานั่งยัก 20,000 เนี่ยเขานั่งไม่ได้แต่เงินจำนวนแสนล้านนั้นไม่สามารถเอามาซื้อเอาจิตอันเป็นสมาธิได้เขายังเป็นเปรตติดแอร์เป็นนรกติดแอร์อยู่นะยังหิวกระหายเย็นห้องแอร์พวกนี้กำลังบรรเทาความหิวบุญชนิดนี่แหละที่ท่านทำเนี่ยแต่บางทีท่านมีกรรมที่ทำไว้มากเขามาเอาแต่ก่อนไปยังจะบ่เอาไปยังจะมาเอาบัดมาปฏิบัติธรรมดีๆแต่ก่อนยังท่านในกลุ่มนี้คันเสียเอากระเบิดเหมือนคนเป็นหนี้เราหนี้เสียงหน้าหน่อยอันเดียวหนึ่งคันเสียไปยืดกับกลุ่มนี้คันสิฟ้องลมละลายก็จักสิเอาหยังไปถามเสาถามแรงก็บ่ได้ก็เลยถามเบิ่งมันไปเนี่ยจนกว่าจะหมดสัญญาขอเอาอะไรก็ค่อยเอาฟ้องลมละลายให้ศาลพิพากษาให้แต่วันดีคืนดีลูกหนี้ไปถูกหวยเขาเป็นหนี้เราอยู่แสนหนึ่งแต่หมอนั้นมันถูกหวยเข้ามาอีก 300,000 หรือ 500,000 หรือล้านหนึ่งเจ้านี่เมื่อหนักเนี่ยมันนอนบ่หลับไปถามออกบนขึ้นย่านผู้อื่นเอาเบิดก่อนบาปกรรมที่เราทำไว้ก่อนยังรอเวลาจะเอาค่านี่ไม่ครบพอวันนี้ถูกหวยไม่ใช่หวยลอตเตอรี่หวยสมาธิท่านได้มาเจริญสมาธิได้มาฝึกฝนอบรมบำเพ็ญบารมีอย่างนี้เขามาเอาละบางทีไปถึงบ้านท่านเตรียมใจไว้ดีๆบางคนนะไม่ได้หมายถึงทุกคนบางคนนั้นเขาทำบุญเก็บเล็กผสมน้อยแผ่จิตเมตตาเจ้ากรรมนายเวรไปเรื่อยเขาไม่ตนีบุญท่านก็ตามสาธุท่านแผ่ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรลึกได้ก็ดีและลึกไม่ได้ก็ดีที่กระทำมาแต่อดีตชาติขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแม้จะทำสักลึกหนึ่งก็แผ่อย่างนี้เจ้านี่ใจดีบอมาถามสำแล้วมีอะไรเล่ามาให้หลดคือคนเป็นหนีเฮาเนี่ยหมอนั่นมี10บาทก็มาให้100บาทก็มาให้บ่ได้ไปถามหยังว่าบ่ไปถามหยังดอกเว้ยผู้นี้มีหลายก็มาให้หลายหลดเขาก็ปล่อยไปค่อยหมดไปสิ้นไปแต่เฮนี้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ทำบุญมากๆคนโบราณจึงบอกว่ายังหนุ่มยังแน่นอย่าทำบุญมากนักนะเดี๋ยวตายเขาว่าอย่าไปย่านบุญเฝ้าเฮ็ดกับไฟหันที่นี่โยมสมฤทธิ์เนี่ยแกมานั่งสมาธิบางครั้งแกก็พบเห็นนิมิตต่างๆงัวควายเหล่านั้นแผ่จิตเมตตาให้มีอะไรอยู่บ่อยๆที่นี่ก็ไปบอกเพื่อนกอบๆเศร้าเสด็จหมอหัวสันอันโตขาเศร้าขาเล่งคือห่อกับโตตะกี้ห่อเศร้าแต่เฮงไหนโตก็เศร้าซะบาปนี่เด้บุญนี่เลยเฮาบ่จะกลัวบอกเป็นโตฟังอย่าสิเฮ็ดบาปอีกเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องสมาธิไปพบไปเห็นนายประกอบนี่เลิกฆ่าเหมือนกันเลิกฆ่าแต่ไม่ทำบุญนะวัดก็บ่เขาพระเจ้าก็บ่นบเลิกคือกันขาย่านบาปอยู่หางบ่เฮ็ดบุญเรียกว่าไม่พยายามใช้หนี้เลยอยู่มาวันหนึ่งประมาณสักเลิกมาประมาณสัก 5-6 ปีปีนี้เมื่อต้นปีเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายนายประกอบแกเดินไปตลาดบ้านม่วงไปซื้ออาหารผ่านบ้านหลังหนึ่งที่เคยผ่านไปผ่านมาเป็นประจำในถนนมีควายตัวหนึ่งมันยืนเขาผูกมันไว้มันเห็ดตาหน่อยเส้นใส่ใครจะประกอบนึงว่าเอ้ควายตัวนี้เป็นยังคือมองแบบแปลกๆว่าประจันก็ไปซื้อของพอเดินผ่านมาเพราะทางมันเป็นถนนผ่านมาถึงควายตัวนั้นไม่ได้ตั้งใจเลยควายตัวนั้นกระโดดทีเดียวเชือกขาดทางบาดเดียวเท่านั้นปื้อถ่ายไปเลยฟิตส้นสิดไม่ประกอบในขานี่ทะลุแล้วมันถ่ายไปมันแกว่งมันจะเอาให้ตายหน้าตานี่แหกมดถูกเปิ้นเขามันตกลงไปในร่องมันชนไม่โฉมก็เอ้ายังสันนะว่าจะเอาให้ตายทีนี้พวกตำรวจบ้านใกล้ๆเขาเห็น
น้องชายตนเองเห็นวิ่งไปสตาร์ทรถจะเอารถมาชนงัวไอ้ชนควายออกหายาดมันเหยียบอายเจ้าของตำรวจสองคนอยู่ใกล้ๆนะอยู่บ้านแบกค้อนแบกไม้โดดลงมาไล่ตีควายตัวนั้นนายประกอบต้องย่างเข้าโรงพยาบาลเกือบเดือนเสียวทางกับพยายามโอ้ยมันจือเข้าแดกคักๆกว่าสันมันเป็นครูแค่นะคักมันจะเอาให้ตายห้องโสตายแล้วกว่าสันเลิกฆ่ามาประมาณ 5-6 ปีควายตัวนี้เกิดมาประมาณสัก5ปีอย่าลืมนะสัตว์บางชนิดเขาก็จำได้เหมือนเมื่อเช้าเราพูดถึงนายโกตุหลิกตายแล้วไปเกิดเป็นหมาแล้วไปช่วยเมียเลี้ยงวัวจำได้แต่ควายตัวนี้มันแค้นข้ามชาติเลยตาจ้องใส่ตาก็มันเนี่ยทอกโอ้ยเฮาว่าเฮาสิตายคักๆหมอเอ้ยว่าซั่นมันจือได้บาปนี่อีหลีเด้ว่าซั่นนี่ได้นี่แกก็หายไปแล้วก็คงจะรู้จักเข้าวัดเข้าวามากขึ้นแหละมันสอนอันนี้เล่าให้ท่านฟังละอย่างในจิตในใจไม่ว่าคนและสัตว์เมื่อตายไปแล้วจะเกิดโดยอาศัยเยื่อใยสิเนหาในใจปาปะสิเนหาปุญญะสิเนหายางแห่งบุญยางแห่งบาปย่อมติดตามบุคคลนั้นไปถ้ายางบุญก็จะนำไปเกิดในภพในชาติที่ดีถ้ายางบาปก็นำไปเกิดในภพในชาติที่เดือดร้อนวุ่นวายที่นี้ควรจะให้ชีวิตที่เป็นอย่างไรเมื่อรู้มันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อกี้พานสวดหรือเรามีหนังสืออยู่เราก็ไปทบทวนมีอยู่3ระดับ1เกิดมาชาตินี้ตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปี้ยเสียขากายไม่วิปริตจิตวิปไม่วิปราชเป็นผู้มีบุญแล้วจงรีบถือเอาประโยชน์แห่งตนประโยชน์ในชาตินี้ในเดี๋ยวนี้จึงมีคำว่าสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะจูพยังโซตาทิโซสปุริโซวิจักขโนอาทิยติสารมิเทวะอัตโนนี่ช่วงต่อไปบุคคลใดเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาเป็นผู้มีการปล่อยวางเสียสละเป็นผู้มีปัญญาเป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้อันนี้จะอธิบายทีหลังว่าถ้าถึงทำสี่ประการนี้ประเสริฐยิ่งกว่าการขึ้นสวรรค์ชั้นใดท่านอาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยินขอให้ทำความเข้าใจทำสี่ประการนี้ที่นี้สูงขึ้นมากว่านั้นอีกบอกว่าเมื่อรู้ว่าสังขารทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีนี่อันดับที่สองอันแรกให้ถือเอาประโยชน์ในโลกนี้โดยการเป็นผู้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญามีสุตะรู้จักฟังถ้ามีธรรมะห้าประการนี้ท่านปิดประตูนรกแล้วจากนี้ไปท่านจะไม่ตกนรกท่านจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์วนเวียนอยู่นี้ไม่เกิน7ชาติแสดงว่าชาตินี้ท่านถือเอาประโยชน์ไว้ได้แล้วแต่ยังเกิดอยู่ต่อมาอันที่2รู้จักปล่อยวางในสังขารทั้งหลายเสียได้ย่อมเป็นการดีอันที่3สุดท้ายอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิยาติสาธุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีฟังให้ดีนะมันมีย่อมกับยิ่งถ้าย่อมก็แปลว่าดีเติบดีปานกลางถ้ายิ่งแล้วก็เรียกว่าสุดดีครั้งแรก
ให้เราถือเอาประโยชน์แห่งตนให้ได้ในชาตินี้สองถ้าสูงขึ้นให้รู้จักฝึกปล่อยวางในสังขารทั้งหลายพวกเรามานั่งสมาธิมาฝึกหัดเนี่ยเรากำลังมาหัดวางสังขารปล่อยวางสังขารสาธุตัทธาชุเปคนาการปล่อยวางในสังขารทั้งหลายเสียได้ย่อมเป็นการดีเราอาจจะปล่อยได้บ้างปล่อยไม่ได้บ้างจะให้ดีกว่านั้นต้องยิ่งเป็นการดีคือดับสังขารที่ตอนดับสังขารนี้ถ้าใครสามารถดับสังขารหมดได้ก็เป็นอันว่าหมดยางเพราะสังขารนั้นจะเป็นยางปุญญเกสังขาราอภิสังขาโรโหติอปุญญเกสังขาราอภิสังขาโรโหติอวิชชาคะโตภิกขเวปุริสะปุคโลเมื่อบุคคลผู้ประกอบอยู่ในอวิชชาไม่รู้ทั่วไม่รู้จริงไม่รู้พร้อมบุคคลนั้นย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งที่เป็นบุญและเป็นบาปเมื่อปรุงแต่งสังขารเป็นบุญปุญญเกสังขาราอภิสังขาโรโหติหลังจากนั้นก็บอกว่าปุญญูปคังวิญญาณังโหติวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบุญถ้าอปุญญเกสังขารังอภิสังขาโรโหติเมื่อมีอวิชชาแล้วก็มีสังขารฝ่ายไม่เป็นบุญคือเป็นบาปปรุงแต่งอย่างยิ่งอปุญญูปคังวิญญาณังโหติวิญญาณนั้นก็เข้าถึงบาปหมายความว่าวิญญาณที่จะบริสุทธิ์นั้นต้องเป็นวิญญาณที่ปราศจากสังขารที่ปรุงแต่งสังขารนั้นจะต้องถูกดับอปิเตสังนิโรธายะปฏิปฏิยาติสาธุกาการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีทีนี้เราจะโดดขึ้นไปถึงชั้นโน้นมันยังไม่พอเราก็เลยเริ่มตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งคือรู้จักถือเอาประโยชน์แห่งตนซะก่อนซึ่งอาตมาจะขอย้อนการพูดถึงถือเอาประโยชน์แห่งตนท่านทั้งหลายก็คงจะต้องทนฟังอีกหน่อยอย่างคุณโยมสมนึกถือเอาประโยชน์แห่งตนได้แล้วไม่มียมพบาลตนใดจะกล้าจับคนเช่นนี้โยนลงในนรกการทำบาปมากๆแต่ถ้าท่านกลับมาทำดีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบางคนทำความชั่วมากแต่ไม่ตกนรกก็มีบางคนทำความชั่วนิดหน่อยตกนรกซ้ำก็มีในโลนะสูตรที่ว่าด้วยเกลือเปรียบเสมือนเกลือในภาชนะน้ำน้อยกับน้ำมากเกลือช้อนหนึ่งเอาใส่ในน้ำแก้วเดียวน้ำนี้จะเค็มมากเพราะอนุภาพอิทธิพลแห่งเกลือแต่เกลือช้อนเดียวกันนี้เอาไปใส่ในโอ่งแดงๆที่มีน้ำมากๆน้ำนั้นจะไม่รู้สึกเค็มไม่ใช่เกลือไม่เค็มแต่เป็นเพราะเหตุว่าน้ำมากเกินกว่าที่เกลือจะออกฤทธิ์ให้มันเค็มได้ทำชั่วแค่นี้ต้องทำดีมันอีกสักร้อยเท่าพันเท่าละลายความชั่วให้ลมหายใจทุกขณะเข้าออกเป็นลมหายใจอันบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยคุณงามความดีมิฉะนั้นองคุลิมานจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรในพุทธศาสนานี้เป็นสเปเชียลิตี้มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนศาสนาอื่นมีหนทางนำไปสู่ความบริสุทธิ์ได้ท่ามกลางความสกปรกนี้เลยทีนี้ทำยังไงจะถือเอาประโยชน์แห่งตนเนี่ยได้คือประการแรกปิดประตูนรกไม่ต้องตกนรกไม่ต้องเกิดมาเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน
แต่จะเกิดมาเป็นมนุษย์หรือขึ้นสวรรค์ท่านทั้งหลายช่วยฟังให้ดีว่าตรงนี้แหละที่เราจะถือเอาประโยชน์แห่งตนขี่ไล่ถ่ายเปปันได้เฮ้ยก็ขออย่าให้ตกนรกแล้วก็อย่าให้ได้เป็นเพศอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเฮ็ดจังได๋พระพุทธเจ้าสอนพระเนี่ยให้ไปสอนโยมทำอันนี้ละมากที่สุดถ้าจะพูดถึงการปล่อยวางสังขารก็สูงมากพูดถึงการดับสังขารถึงขั้นนิพพานคนทั้งหลายก็ยังฟังไม่ถูกยังเข้าไม่ถึงปีกยังไม่กล้าขายังไม่แข็งทางสัจธรรมโลกุตตรธรรมท่านก็เลยลดลงมาเพื่อจะเอาคนทุกคนให้เข้ามาถึงจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่นำไปสู่สองจุดข้างหน้านู้นแน่นอนถ้าเข้าถึงธรรมสี่ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่อันนี้ยังไม่มั่นคงเพิ่มสุตะเป็นห้าในหนังสือนี่เราบอกว่าศรัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเขนะสุเตนะจูพะยังผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาเป็นผู้สดับศึกษาในการเสียสละหมายความว่ามีศีลรับผิดชอบต่อการกระทำทางกายทางวาจามีศรัทธามั่นใจในบาปบุญคุณโทษชาตินี้ชาติหน้านรกสวรรค์มีแน่นอนผลกรรมมีแน่นอนทำแล้วให้พ้นมีจาคะรู้จากการปล่อยวางมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นดับไปถ้ามีสี่อันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าโสดาบันบุคคลไม่ต้องเกี่ยวกับการมีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินอากาศตาทิพย์หูทิพย์แต่สี่อันนี้มีอยู่นิดยังไม่เข้มแข็งพอท่านให้เติมปุ๋ยเข้าไปมันมีปุ๋ยดิปุ๋ยมันคือสุตะสุตะแปลว่าฟังฟังครูบาฟังอาจารย์ฟังแล้วคิดถ้าฟังไปฟังไปแล้วเข้าใจในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าได้ยินเสียงเอิ้นได้ยินเสียงกู่แล้วคนโบราณมักจะพูดเป็นกาบเป็นกลอนว่าเฮานี่มั่วเมาตนในไพสนแสนสำอาศัยภูพันหูพ่อขานเอิญกูกเอาเฮานี่มั่วเมาดนเดินไปทั้งตาบอดอาศัยภูพันหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื่องทางซื้อล่งหาหอมกระไข่ตีพ่อได้หูบ่อนเบื่องทางเหลี่ยวบ่อนสิโตนคือเกิดมาแต่ละชาติละชาติเราเกิดมาเป็นแสนแสนชาติเป็นโกฏกับนับไม่ถ้วนในวัฏสงสารนี้ไม่มีผู้ใดเลยจักไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันไม่มีสัตว์ใดไม่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันไม่มีสัตว์ใดเลยที่จะไม่เคยเป็นแม่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องกันภิกษุทั้งหลายวัฏสงสารนี้ไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดน้ำนมของมารดาที่เราได้ดื่มกินตั้งแต่เกิดแต่ละชาติละภพเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำตาที่เราได้หลั่งหลากไหลร้องห่มร้องไห้ยามพัดภาคที่เกิดมาแต่ละชาติก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกเรามากกว่าภูเขาเวปุรบันพศเวภาลบันพศที่เกิดมานับไม่ถ้วนนั้นชีวิตของเราและเธอทั้งหลายเหมือนเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอเนกชาติเพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรมเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปเป็นอเนกชาติยามใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกเธออย่าได้รังเกียจละงอนเธอพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราเองก็เคยเป็นคนตาบอดหูหนวกมาเช่นเดียวกัน
ในอดีตชาติเวลาใดเธอเห็นกษัตริย์ผู้มั่งคั่งคือหบดีมหาศาลในแว่นแคว้นหรือพระเจ้าจักรพรรดิผู้พรีพร้อมด้วยความสุขและความรักบริโภคตามอันโอฬารอันปราณีตเธออย่าได้ชื่นชมยินดีว่าภาษาบาลเท่าไหร่จะไปอ่อนซ่อนหอดพระเจ้าแผ่นดินพึงสรุปลงได้เลยว่าแม้เราก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วอาถะกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมเราจึงขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ดูก่อนที่สุดทั้งหลายเราได้ค้นพบแล้วซึ่งทางออกจากภพจากชาติการกระทำให้สิ้นไปซึ่งวัฏฏสงสารเราจึงบอกเราจึงแสดงเราจึงชี้แจงแถลงไขเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงให้เกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานซึ่งคงจะต้องใช้เวลาอธิบายกันเมื่อท่านพูดอย่างนี้ก็เป็นอันเปรียบได้ว่าแต่ละชาติละภพนั้นเราเดินทางเหมือนคนหลงอยู่ในป่ากว้างป่าดิบดงดำยังไม่รู้จักเส้นทางที่แน่นอนเหมือนคนตาบอดคำไปคำไปทีนี้เมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งประกาศเรียกเอิ้นด้วยความเมตตากูกูห้องเครื่องดานร้อยสูงว่ามาเด้ออยู่พี่พี่เด้อเจ้าอย่ามั่วเมาดนไพ่สนแสนตำฟังเสียงผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูเอาเปรียบเสมือนพระอริยเจ้าอริยบุคคลแสดงธรรมให้เราฟังเราตั้งใจฟังจับประเด็นได้เข้าใจถูกอย่างชัดเจนแล้วเริ่มลงมือทำพระพุทธเจ้าเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้สดับอาตมาแปลเอาเองเป็นภาษาสมัยใหม่เพื่อความเข้าใจว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นผู้ได้ยินเสียงกู่เมื่อฟังเรื่องนี้ไม่เข้าใจไม่สนใจเลยพระพุทธเจ้าเรียกว่าอสุตตวาปุถุชนปุถุชนคนหนาด้วยกิเลสไม่ได้สดับพูดง่ายๆว่าบ่ได้ยินเสียงเอิ่นก็ต้องเดินทางต่อไปทางเส้นนี้เมื่อเราก้าวเข้ามาถึงจะเป็นเส้นทางที่แน่นอนทางเส้นไหนศรัทธามั่นใจว่าบาปมีแน่บุญมีแน่นอนชาตินี้ชาติหน้ามีเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีผลกรรมที่กระทำมีบิดามารดามีบุญมีคุณครูบาอาจารย์มีบุญมีคุณมั่นใจว่าการปฏิบัตินี้ต้องมีผลเพราะเราลงมือทำต่อมามีศีลเว้นจากการกระทำชั่วทางกายวาจาใจเพราะจะก่อภพก่อชาติในทางชั่วต่อมามีจาคะจาคะนี่เข้าใจแคบมากเข้าใจว่าบริจาคเราไปเขียนไว้ตามตู้ว่าตู้บริจาคความจริงท่านอาจจะเอาเงินไปใส่ในตู้นั้น100 บาท1,000 บาทแต่ท่านอาจจะไม่ได้บริจาคเลยมันคือขาดแต่ว่าหนึ่งบริจาคเนี่ยไงเอาเงินใส่ตัวมาแก่ๆกันยันบริจาค กับทานไม่ใช่อันเดียวกันนะทานนั้นคือให้วัตถุที่ควักออกไปให้นั่นแหละแต่ถ้าใจยังรู้สึกไม่เอาออกไปด้วยยังเสียดายหรือว่าให้ไปแล้วปรารถนาอันใดอันหนึ่งสาธุท้อนปุคาถือเลขถ่ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งในท่ออ้นหรือถือเลขรางวัลที่หนึ่งในท่ออ้นมาสั่นแล้วจังปิ้งลงไปหันนั่นไม่ได้บริจาคเลยมีแต่เพิ่มเข้ามาอีกปาริจาโคแปลว่าสลัดออกไปรอบจาโคสลัดทิ้งปฏินิสคาสลัดคืนมุตติเป็นการปล่อยอนาลโยไม่มีที่ตั้งอยู่ในนี้ใครเคยเรียนธรรมจักรในนั้นมีเราแปลไว้หมดแล้วละธรรมจักรนั้นจาโค
ปฏินิสโคอนาระโยไม่มีที่ตั้งอยู่ไม่มีที่อาศัยของกิเลสตัณหาจาคะตรงนี้หมายความว่าการหัดปล่อยการหัดวางเมื่อเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักให้อภัยโกรธมาก็บริจาคโกรธอยากให้มากกว่าจาคะผู้ใดบอกเป็นตะสั่งแน่คืดจากให้มาถูกเอ้ยจาคะว่าสันจาคะให้อภัยไปถ้าอย่างนั้นนั่นแหละคือจาคะคันจะหู้ว่าสิมีจาคะแท้บ่มื้ออื่นนี่หู้คักเมื่อบ้านมื้ออื่นนี่หิวก็ตามมาตับสาบตับสาบเมื่อหรือเฝ้าหยังเมื่อพอเจ้าเพื่อนอยู่บ้านแล้วยืนยิงแถวเพชรหน้าเข่งอึ้งตึ้งปานกองเพ่นหวนเจ้าตอนบุญสูว่าสันบอกลูกบอกหลานเจ้าตอนบุญเพิ่นมาแล้วเพิ่นไปนอนอยู่วัดถาดน้องแว่งบุพพาปุญเซ่มาแล้วเพิ่นว่าซั่นอ่อนซ่อนเด้เจ้าตอนบุญว่าซั่นมันสิจาคะบ่บัดมันมันสิวิวิวิขึ้นพุ่นขาดูถูกแม่แกมาเหยาะย่อยบ่มันไปพ่อแม่แกไปทําบุญคักแนวซั่นกัดแขวกัดข้างคือหั่นบ่แม่นจาคะบัดมานั่งสมาธิอยู่นี่3 4 5วันนี่เหี้ยบับมืออื่นนี่กองตุนพูนอยู่ผลก็ตาขาดนี่ก็มีจาขาดแต่ขันทั้งคนเนี่ยยิ้มแขวใส่ห้ายหน้าแข็งอึ้งตึงทั้งนี่ยิ้มโอ้ยสาธุคอยเราคิดหอดเจ้าหลายคอยเอาบุญมาฝากเจ้าตัวเถาเจ้าอย่าห้ายหลายมันทุกข์มันใหม่หัวใจนี่ว่าสัตว์คอยบ่เขียนให้เจ้าดอกคอยอีดูตนสาดเจ้าว่าสัตว์ถ้าอย่างนี้บุญยิ่งได้เพิ่มขึ้นเล่าก็ได้น้ำคันบสัญญักขึ้นเฮื่อนได้เมื่อื่นยักผูเอิ่นมายักโคโน่ยักเมเอิ่นมายักขินีจังน้อยยักขินีเอิ่นบริวารมาเอิ่นหาเอิ่นผีบริวารยักขินีแห่งหลายหาสมบุกินคนแน่ต้องมาเห็นหน้าแข่งขึ้นแต่ก่อนมันเคยโกรธได้30นาทีแต่วันนี้จาคะความโกรธอยู่ได้5นาทีไม่สามารถเผาใจอยู่นานอย่างนี้แหละเรียกว่าจาคะปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันใจที่กำลังจะโกรธขึ้นบอกยังไงว่าศรัทธามั่นใจศีลควบคุมใจจาคะปลดปล่อยใจจากอารมณ์อันไม่ดีไม่งามก่อให้เกิดบุคลิกภาพหน้าตาอันไม่แจ่มใสจิตใจอันขุ่นมัวปัญญารู้เท่าทันใจ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 สี่อันนี่มั่นใจควบคุมใจปลดปล่อยใจรู้เท่าทันใจเมื่อมีสี่อันนี้ก็เรียกว่าได้ยางเข่าถือทางอาศัยภูเพลหูจูงเข่าใส่ทางอวินิปาตะธรรมโมเขาผู้นั้นไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนที่จะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าแน่นอนไม่มีทางตกนรกอีกขันผู้ใดย่านตกนรกตั้งใจดีๆสี่อันนี้เอาให้ได้คันได้ธรรมะสี่อันท่านเรียกว่าโสตปฏิยังคะองค์คุณผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมโสตแปลว่ากระแสปฏิยังคะคุณสมบัติองค์ประกอบของผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานแน่นอนเกิดอีกไม่เกิน7ชาติจากมนุษย์สู่สวรรค์สวรรค์สู่มนุษย์เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเรียกว่าถือเอาประโยชน์แห่งตนเคยหายอีลู่ทูทางมาปฏิบัติธรรมวัดหนองแว่งแล้วลบเฮือนเป็นผู้ใหม่จนพอเจ้าเฮือนแปลกใจเออเล่าว่าคือเก่าเคยหายกับบ่หายดาไตดาการู้เฮ็ดเป็ดไก่จมให้โลกให้ล้านพุ่มๆพุ่ยๆคือจังคุ้ยลักกินสินขาวเล่าได้ดึกๆกับบ่คือเก่าบาดนี่ว่าซั่นแต่ก่อนน่ะตื่นมาแต่เด็กจมพุ่มๆช่วยๆบ่ไปเด้อเต็มมุมเขานอนเอาหวานเอาม่วงมานอนหาสแตกหยังมาเฮาอยู่บ่หันบ่นี่วายบาดนี่บ่คือเก่า
เขาเท่าใดแห่งใจเย็นแห่งซื่นแห่งบานลูกเอ้ยหลานเอ้ยแม่บ่คือเก่าแม่ไงบ่คือเก่าอย่ามากวนเด้อตั้งใจทำความเพียรย่ามอยากหายมาจาคะสลัดออกไปปัญญารู้เท่าทันโอ้อยากหายแล้วตัวเนี่ยไฟกำลังใหม่หัวใจส่วนทมทิมขึ้นน้ำลายในจาคะออกไปอยากสบายประสันยังไม่อยู่มีประสันกูตกนรกย้อนมึงในตัวประสันถ้าอย่างนี้แหละท่านจึงบอกว่าอวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำถ้าไปเกิดอีกไปเกิดเป็นลูกโจรก็จักไม่เป็นโจรตรงนี้เรียกว่าเข้มแข็งทางจริยธรรมข้อโบราณคนบอกไว้ข้อหนึ่งว่าขั้นปล่อยตามขบวนอ่อยล่ำฝานบ่มีเฟือนขมแล้วบัดเถื่อเครื่อเขาห่อมากกอดเกี่ยวล่ำอ่อยผัดตาวขมเป็นหยังเหมือนอันเครื่อเขาห่อจังบ่หวานน้ำอ่อยเนี่ยเป็นหยังอ่อยจังไปขมน้ำเครื่อเขาห่ออ้อยนั้นเปรียบเสมือนคนที่ยังไม่เข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาไปโลดไปบวชชีพามลอยวัดกะคือเก่าไส้หลังหลาบมานปลาถึกแต่ต่อไปยามย่ามมือเสาห้ำพ่อวาเมนพ่นนอนนอนมีแต่หยาทั้งหน้าไส้มีแต่หยุ่งหากไผ่เลิกเขาไปแน่ๆผัดแห้งหนุ่งคือกุ้งสิแกนดีพ่นว่าเว้าคือคนบ่เต็มบาทแต่ว่ามันมีความหมายไส้หลังหลาบมานปลาถึกแต่เต่าจะเป็นโง่หลายเดสมบสลาดอันเต่านั้นโง่ปานสลาดไปอีกร้อยวัดก็คือเก่าเคยหายก็หายคือเก่าเคยจมก็จมคือเก่าเคยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดคือเก่าเลิกเข้าไปในผันแห่งหนึ่งคือกุ้งสิแกนดีในหัวใจพนันยุงปานหาภัยนานยุงไปตะวัดเพไปหอดผลอันนั้นก็บ่ดีอันนี้ก็บ่งามกูไปบวชสี่มื้อห้ามื้อหนึ่งก็ย้อนกูไปบวชดนดอนว่าสั่นผู้ก็บ่ฮดให้บ่เห็นบ่ฝนบ่ตกฟ้าบ่ฮ้องว่าสั่นโอ้ยคือเรียกว่าเข้าไปในในประแห่งหนุ่มคือกุ้งสิแกนดีแต่ถ้าเข้าถึงจาคะศีลศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้บ่คือเก่ากลับมาจากวัดหนองแวงเป็นเครื่อเขาห่อบาดเนี่ยบ่เป็นอ้อยพอเข้าถึงธรรมสี่ประการนี้ถ้าเป็นต้นไม้บ่เป็นอ้อยเป็นเครื่อเขาห่อบ่ย่อมหวานตามอ้อยมีแต่สีเฮ็ดให้อ้อยขมลูกเครื่อเขาห่อถ้าเป็นเมียนายพานก็จะเลิกฆ่าสัตว์ไม่ไปกับผัวยังเก่งก็สิหาลูกหนาเอาปืนให้ผัวอยู่เจ้าได้เมื่อคอยสิเฮ็ดคอยสิคั่วแต่ว่าคอยไปขานั่งเจ้าบ่ได้อีกแล้วอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วอีกต่อไปจิตใจจะรักษาระดับอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าอวินิปาตะธรรมโมขันเป็นเจ้าเป็นนายมีโอกาสโกงเป็นร้อยล้านไผเอามาให้ก็บ่กินบ่กินซ้ำนี่ก็อยู่ได้เที่ยวธรรมะอันนี้แหละมันจะรักษาใจจึงบอกว่าไม่มีทางตกต่ำถ้าเป็นเมียนายพานก็เลิกฆ่าสัตว์เป็นเมียชาวประมงก็จะไม่ฆ่าปลาเฮ็ดน้ำเจ้าได้แต่คั่วเฮ็ดน้ำกินให้เจ้าได้อยู่เอาแหยืนให้เจ้าได้เอาของยืนให้เจ้าได้เอาปืนผาหนาไม้ให้เจ้าได้ห่อเขาให้เจ้าไปหากินในป่าได้แต่คอยขาน้ำเจ้าบ่ได้เรียกว่ามิสูเดอร์เลิฟดูเดอะฮาร์ฟเวย์ครบกันครึ่งทางว่าท่านเจ้าก็ปล่อยพอกันครึ่งนึงธรรมะอันนี้แหละนอกจากนี้จะสูงขึ้นสูงขึ้นเกิดสร้างหนาพ่อพระอริยเจ้าองค์ใหม่หรือบ่พ่อองค์ใหม่ก็ตามอยู่สวรรค์เมื่อเกิดสร้างหนาก็บ่เป็นคนซัวสิสั่งสมคุณงามความดีไปเรื่อยไปในบทพระธรรมที่สวดนี้จึงบอกว่าอาทิยติสารมิเทวะอัตโนย่อมเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้ทีนี้
ก่อนที่จะจบลงเนี่ยอยากฝากท่านที่มีเวลามาน้อยๆเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้พบกันแหละเพราะว่าทำนิกถาก่อนฟ้าสางจบลงก็เป็นอันว่าจากกันอยากฝากท่านที่เกิดมาชาตินี้บุญหลายได้พบศาสนาพุทธตาท่านไม่บอดหูท่านไม่หนวกแต่ถ้าท่านพลาดจากธรรมสี่ประการนี้ท่านจะเดือดร้อนใจอีกนานอาจจะไปตกนรกหรืออาจจะขึ้นสวรรค์หรืออาจจะเป็นพรหมโลกก็ตามแต่ท่านก็ยังไม่พ้นจากนรกพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิแม้จะร่ำรวยด้วยความสุขและความรักเพียบพร้อมด้วยรัตนะ7ประการเธอมีอายุยืนหมื่นปีเธอได้ทำบุญได้ให้ทานได้รักษาศีลแต่เธอเข้าไม่ถึงธรรมะสี่ประการนี้เมื่อเธอสวรรคตสิ้นบุญจากโลกมนุษย์นี้พระเจ้าจักรพรรดินั้นไปเสวยความสุขอยู่ที่เทวโลกตลอดกาลอันยาวนานเพราะบุญที่กระทำนั้นแต่พระเจ้าจักรพรรดินั้นองค์นั้นก็ยังไม่พ้นจากเหวแห่งนรกท่านเรียกว่ายังไม่พ้นจากนรกณนิรยังปริมุตจันติยังไม่พ้นจากนรกไปได้เมื่อหมดบุญนั้นเขาจะเวียนกลับคืนมาแล้วเขายังมีโอกาสตกนรกผู้ใดเจริญสมาธิภาวนามีฌานกล้ามีอภิญญาห้าตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติผลหลังได้เจโตปริญญากำหนดรู้ใจของคนอื่นเข้าสู่ลหุตะสัญญาเหาะไปได้ในอากาศสามารถนำหมู่นำบริวารขึ้นไปถึงพรหมโลกเราไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์เช่นนั้นจะพ้นไปจากนรกได้เมื่อเขาหมดบุญจากพรหมโลกนั้นแต่สาวกผู้เชื่อฟังเราประกอบด้วยศรัทธาศีลจาคะปัญญาแม้เขาจะครองเรือนอยู่กับผัวอยู่กับเมียแต่สมาทานยิ่งในธรรมสี่ประการนี้เขาไม่มีโอกาสตกนรกอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจักบรรลุธรรมในเบื้องหน้าขีณนิรโยมหิขีณปิติวิสโยมหิขีณติรชานิโยนิขีณวินิปาโตเขาพ้นแล้วจากนรกพ้นแล้วจากเปรตจากอสุรกายจากสัตว์เดรัจฉานพาเขาออกบวชอุ้มบาตรตินเที่ยวขอทานไข่กินเลี้ยงชีพด้วยปีแข้งชีวิตเช่นนั้นประเสริฐมากยิ่งกว่าเทวดาบนสวรรค์หลังจากนั้นท่านก็สรุปด้วยบทพระธรรมว่าปัทภาเอกรัชเชนะสักขัสสะคมเนนวาสัพพโลกาอธิปัจเจนะโซตาปฏิพลังบลังยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกรายิ่งกว่าเอกราชในแผ่นดินนั้นคือการเข้าถึงธรรมสี่ประการอันเป็นกระแสแห่งพระนิพพานนี้อิทะเจนังวิลาเทสิสัทธัมมัสสะนิยมกังจิรังตะวังอนุตัปเปสิเสรีวยังวะวานิโยถ้าท่านพลาดจากสัทธรรมความแน่นอนในพระสัทธรรมสี่ประการนี้ในชาตินี้ท่านจะเดือดร้อนใจตลอดกาลอันยาวนานเหมือนพ่อค้าที่มีชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี้อย่าให้พลาดจากธรรมสี่ประการมาวัดน้องแหวงวันนี้นะมาปฏิบัติธรรมนี้ขอให้ก้าวหน้าให้สว่างสวัยทางจิตใจทางวิญญาณอย่าได้ตกนรกอีกเลยอย่าได้เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานสมาทานมั่นในธรรมสี่ประการก็ถือว่าได้ประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ส่วนพรุ่งนี้จะพูดต่อเรื่องการปล่อยวางสังขารแล้วก็ระงับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีมันเป็นธรรมยาวธรรมละเอียดหลายแง่หลายมุมวันนี้หยุดลงยุติลงด้วยโสตปฏิยังคะ
ของความเป็นผู้แน่นอนในพระสัทธรรมปิดประตูอบายให้แก่ชีวิตฟังเรื่องนี้รู้เรื่องก็ชื่อว่าได้ยินเสียงเอิ้นได้ยินเสียงกูไม่หลงทางมาสู่เส้นทางอันประเสริฐอริยมรรคอันเปรียบไฟฟ้าก็ดับลงอาตมาจึงขอยุติธรรมนิกถานี้ลงเพียงเท่านี้ขอความเจริญในศีลในธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายจงได้เป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นอริยไยธรรมแน่นอนในพระสัทธรรมในชีวิตนี้เพื่อจะได้ถอนตนเองออกจากทุกข์ถึงที่สุดแห่งภพแห่งชาติโดยอาศัยพระธรรมของพระศาสดาอันซึมซาบสู่จิตใจโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญพระพุทธเจ้าสา